Fallout เนี่ยคือซีรีส์นะครับที่ผมได้มีโอกาสดูไป2ตอนก่อนนะครับแล้วก็ทำการรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะว่าเอ้ยผมแม่งชอบงานสร้างนะผมแม่งชอบการอยู่ในโวชอบวัฒนธรรมโวแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอมันดำเนินเรื่องขึ้นมาออกนอกโวแล้วรู้สึกว่ามันจืดชืดตัวละครมันก็ไม่ได้มีอะไรบางอย่างแบบเริ่มต้นแบบจืดชืดมากๆแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสมากๆเลยที่ว่าตอนที่3ตอนที่4ตอนที่5หรือในอนาคตอ่ะเหตุการณ์มันจะเข้มข้นยิ่งขึ้นตัวละครจะไปเจอเหตุการณ์ที่มันแบบพลิกผันมากยิ่งขึ้นแล้วพอได้ดูทั้ง8ตอนมี8ตอนใช่มั้ยหรือ6ตอนจำไม่ได้8ตอนจบเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าความรู้สึกคือไม่ได้ต่างจากเดิมมากคือไอ้ความว่าไม่ต่างจากเดิมมากเนี่ยผมหมายความว่าไอ้ความรู้สึกว่าตัวงานสร้างในโวมันโอเครู้สึกงานสร้างในโวมันดีไอเดียมันดีการตีความมันดีโวต่างๆที่เราได้เห็นรูปแบบวิธีคิดต่างๆของโวผมรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าสนุกทุกครั้งที่ได้ไปสัมผัสรู้สึกว่าโอ้ยมันผ่านกระบวนการคิดมาดีจังโว้ยเรื่องราวในโวมันสะท้อนสภาพของตัวละครได้ดีมากๆเลยโว้ยรู้สึกว่ามันดีมากๆแต่พอขึ้นไปบนพื้นผิวแล้วอะความสนุกแบบเหมือนความสนุกมัน8อะมันลดเหลือประมาณ5ทันทีเลยอะพวกงานสร้างเอ่ยตัวละครเอ่ยมันรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่เราเคยเห็นกับหนังแนวดิสโทเปียแบบนี้มาแบบซ้ำซากมากมายอะคือมันไม่ได้มีจุดเด่นอะไรที่มันชัดเจนมากมายอะไรการแต่งกายรูปร่างการตีความคือเวลาอะไรแบบนี้ผมชอบนึกถึงแมสแม็กแล้วผมรู้สึกว่าแมสแม็กมันมีจุดเด่นอ่ะมันมีลักษณะการแต่งกายเครื่องดนตรีวัฒนธรรมบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของมันมากๆอย่างไอ้พวกหัวโล้นพวกนั้นต้องฉีดปากตัวเองเรามองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นโลกดิสโทเปียที่มันมีความชัดเจนมีเจตจำนงที่มันชัดเจนมีตัวละครรูปแบบของโลกที่มันแบบไปในทิศทางนั้นที่มันชัดเจนแต่สำหรับ Fallout มันไม่มีตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นวัฒนธรรมเดิมๆแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นจากหนังดิสโทเปียมา10 20เรื่องแล้วมันไม่สามารถที่จะหาจุดที่เป็นจุดเด่นของตัวเองได้ในโลกที่มันเหนือโวขึ้นมานะก็เป็นแบบคาวบอยชิดยิงกันทะเลาะกันอะไรพวกเนี้ยไปหาเอาฝาอะไรฝาขุดน้ำมาเป็นเงินแทนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเดิมๆอ่ะเราไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นอะไรขึ้นมาจากโลกบนนี้ได้เลยถามว่ามันพอจะมีจุดเด่นไหมก็คงเป็นโทนของเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิสโทเปียติดตลกมีความตลกมีความโหดก็จริงมีความดาร์กก็จริงแต่ว่าบางครั้งมันก็ใช้ความตลกอย่างเช่นฉากที่แบบไปเจอกับนางเอกขึ้นมาเจอบ้านหลังแรกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้รีแอคกันคุยกันสนุกตลกเป็นรีแอคกันซึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นจุดเด่นที่สำคัญแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ทำให้แบบเอ้ย Fallout มันโดดจากงานดิสโทเปียทั่วไปแต่ขนาดเดียวกันแล้วโทนติดตลกไม่จริงจังอันนี้ผมกลับมีความรู้สึกว่ามันเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำลายตัวซีรีส์เองในช่วงท้ายซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในตอนท้ายที่เราจะคุยกันนะครับแต่ผมมองว่าณตอนที่ดูอยู่รู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นเดียวของเรื่องแต่ว่ามันดันมาทำร้ายเรื่องในทีหลังมากกว่าอ่ะมีปัญหาอะไรอีกสำหรับผมรู้สึกว่าตัวละครทั้งบรูซี่และแม็กซิมัสเนี่ยที่ตอนแรกที่ผมรีวิวว่าเฮ้ยมันเริ่มจากการเป็นคนดีเว้ยมันเริ่มไปจากการที่มีความคิดหวังดีเราคิดว่าซีรีส์นี้จะพาตัวละครเนี้ยไปถูกท้าทายทางศีลธรรมอย่างรุนแรงมึงต้องเจอเหตุการณ์ที่มันบีบคั้นมันต้องเจอเหตุการณ์ที่มึงต้องตัดสินใจทำอะไรที่มึงไม่อยากทำหรือการตัดสินใจที่มันจะทำลายกฎในใจหรือการที่เราได้เห็นว่าการที่มันไม่ตัดสินใจดังนั้นการที่มันไม่ทำแบบนั้นบางทีแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นซะอีกแต่ว่ามันดันไม่ได้ไปทางนั้นเลยครับในเรื่องนี้เนี่ยเขาโยนอุปสรรคให้กับตัวละครแต่อุปสรรคส่วนใหญ่แล้วก็คืออุปสรรคประเภทแบบเจอมอนสเตอร์เจอคนเจอหักหลังเจอนู่นนั่นนี่แต่ว่ามันเป็นการที่ตัวละครน่ะรีแอคกับสถานการณ์หรือพยายามที่จะโต้ตอบกับสถานการณ์มากไปกว่าตัวละครได้เลือกสถานการณ์นั้นคือเหมือนกับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะการเลือกมันไม่ได้อยู่ที่มือตัวละครเลยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นปึ้งปังปึ้งปังอย่างสมมติสู้กันเงี้ยอีนางเอกต้องยิงหัวกระบาลคนนี้หรือมึงจะเลือกถ้ามึงเลือกปล่อยไปเนี่ยอีเนี่ยมันต้องกลับมาฆ่ามึงแน่ๆมันควรจะต้องให้นางเอกได้เลือกใช่ไหมว่าเฮ้ยมึงฆ่ามันกลับมาเล่นมึงแน่ๆมันเอาพวกมันลุมฆ่ามึงแน่ๆหรือมึงไม่ฆ่ามันมึงได้รักษากฎในใจของมึงไว้มึงเป็นคนดีเหมือนเดิมแต่มึงต้องเสี่ยงจะโดนฆ่าแน่นอนมันควรจะต้องให้นางเอกเลือกใช่ไหมมันควรจะได้เห็นว่าเฮ้
นางเอกสุดท้ายแล้วมันโดนท้าทายกับอุปสรรคแบบใหญ่หลวงมากๆที่มันมองเห็นว่าโลกของโลกข้างบนมันไม่ได้ชิลแบบข้างล่างกฎที่มึงรักษามันในข้างล่างมึงทำได้นี่เพราะสถานการณ์มันไม่ได้บีบคั้นแต่โลกข้างบนมันบีบคั้นมากๆมึงทำอะไรแบบนั้นไม่ได้นางเอกตัวละครแม็กซิมัสที่อยู่ในสถานที่ปิดมาอยู่ในหลักการที่เข้มแข็งมาออกมาข้างนอกคุณควรจะต้องเจอกับอะไรที่มันบั่นทอนศีลธรรมในใจของคุณทำให้คุณต้องเลือกในสิ่งที่คุณไม่อยากเลือกทำให้คุณต้องทำในสิ่งที่คุณไม่อยากจะทำนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องเกิดขึ้นกับตัวละครนี้แต่ตลอดทั้ง8ตอนตลอดทั้งซีรีส์ไม่เกิดขึ้นเลยสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแบบจับพลัดจับผลูอ่ะนี่ไม่ยิงอ่ะมีตัวอื่นมายิงแทนมีผีมายิงแทงมีตัวนู่นโผล่มายิงแทงอันนี้โผล่มาฆ่าแทนกูหลุดออกมาตรงนี้โดนฆ่าตรงนี้บังเอิญยิงโดนตรงนี้อันนี้ทับไอ้นี่ไอ้นี่ตายไอ้นี่แล้วท้ายที่สุดแล้วตัวละครมันได้ถูกชาเลนจ์ทางศีลธรรมหรือเปล่ามันได้ทำอะไรที่มันรู้สึกมันไม่อยากทำหรือเปล่ามันไม่เผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นเลยครับพอมันไม่ได้เผชิญหน้าปุ๊บมันก็รู้สึกว่ามันก็ประจันประจนภัยแบบบันเทิงไปเรื่อยอะตอนหน้าเจอคนแปลกๆตอนนี้เจอคนแปลกๆเจอมอนสเตอร์ก็มันก็ไปเรื่อยๆอะแต่ถามว่าความเข้มข้นทางอารมณ์ไหมมันเกิดขึ้นกับเราไหมเราเห็นตัวละครมันเจออุปสรรคที่มันข้ามผ่านไม่ได้จริงๆไหมมันไม่เจอมันก็โอเคโดกี้ไอ้นี่ก็เป็นคนดีอะไรนู่นนั่นนี่แล้วผมความรู้สึกอย่างว่าไอตอนที่นางเอกไอแม็กซิมัสกับลูซี่มาเจอกันอะผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหไอมันไม่เข้ากันเลยมันดูแบบแข็งจืดแล้วซีรีส์ก็เหมือนพยายามจะให้มันมีความจิ้นเจิ้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่าสำหรับผมอะมันไม่สปาร์กเลยอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกมันไม่สปาร์กเลยว่ะแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทั้งคู่สปาร์กกันด้วยอะไรอะเพราะว่าผมอาจจะอยู่กับลูซี่น้อยเราอาจจะใช้เวลาอยู่กับลูซี่น้อยจริงๆก็ได้ว่าเอ้ยคนที่เธอเจอมาทั้งชีวิตเป็นคนแบบนี้นะแล้วเคยไม่เคยเจอคนแบบนี้ที่เป็นลักษณะอีกอย่างนึงมาเลยแล้วมันตรงใจกับเธออะไรเงี้ยเราไม่รู้จักลูซี่มากพอขนาดเดียวกันแล้วเราก็อาจจะไม่รู้สึกว่าแม็กซิมัสโตมากับการมีผู้หญิงที่ต้องการเป็นแบบนี้ชอบผู้หญิงแบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ซื้ออ่ะมันไม่ซื้อความสัมพันธ์แล้วเราก็รู้สึกว่าเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆมันก็ไม่มากเพียงพอที่ทำให้เราเชื่อถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยเพราะฉะนั้นดูไปแล้วก็รู้สึกว่าโอเคก็โอเคละก็ไปเรื่อยๆก็ไปเรื่อยๆของมันก็พยายามอยากจะเล่าเป็นนู่นนั่นนี่อ่ะเราก็พอจะคอยตามได้เบาๆแต่ว่าไม่ได้รู้สึกตามไม่รู้สึกจิ้นหรือไม่รู้สึกอะไรเลยกับคู่นี้นะครับแล้วก็แต่ก็ยังดีใช้คำว่าแต่ก็ยังดีแล้วกันแต่ก็ยังดีว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมาถึงตอน6ตอน7ตอน8ที่เป็นช่วงท้ายแล้วหลังจากที่เราแบบโอเคอ่ะดูไปเรื่อยล่องลอยไปตรงโน้นตรงนี้ตรงนั่นข้ามสะพงสะพานเรื่อยเปื่อยมาถึงตอน6ตอน7ตอน8ผมก็รู้สึกว่าโอเคละเริ่มเข้าเนื้อแล้วเริ่มไปถึงแก่นแล้วแล้วก็เวลาถึงแก่นเราก็คิดว่าโอ้ต้องใช้ตัวละคร2ตัวละครหลักที่อุตส่าห์ปูมาแน่เลยอ้อเปล่าพอถึงแก่นแล้วก็ไปเล่ากับตัวละครอีก2ตัวที่ผมมีความรู้สึกว่ามันคือ2ตัวที่รับบทหนักในซีรีส์นี้ก็คือนอมแล้วก็พี่กูของผมนะครับคือพอเป็นเรื่องราวของ2ตัวละครเนี้ยผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นมันเข้มข้นมันมีความพลันน้อยมันมีความสนุกรวมถึงมันสามารถสะท้อนภาพของแก่นของหัวใจของ Fallout ที่อาจจะอยากพูดจริงๆอย่างน้อยในซีซั่นนี้นะครับก็คือการพูดถึงระบบทุนนิยมขึ้นมาได้จริงๆแล้วก็มองให้เรามองเห็นการยกระดับว่าเฮ้ยถ้าระบบทุนนิยมมันกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไปจริงๆแล้วอะวิธีคิดมันจะเป็นยังไงมุมมองมันจะเป็นยังไงการสรรสร้างโลกขึ้นมามันจะเป็นยังไงมันจะไม่เห็นถึงแบบทุนนิยมที่มันสุดโต่งจริงๆแล้วอะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นคือสิ่งที่แบบผมรู้สึกว่าซีรีส์ Fallout ทำได้ดีมากๆแล้วมันทำให้เรามีความตระหนักรู้แล้วก็สามารถที่จะดูซีรีส์แล้วคิดถึงสังคมจริงๆขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยมันไปถึงจุดนั้นได้นะเว้ยถ้าเราไม่ระแวดระวังกับสิ่งนี้เรียกว่าทุนนิยมจริงๆซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้พาร์ทอันเนี้ยของพี่กูของนอมอ่ะมันทำงานกับผมมากๆรู้สึกว่าสนุกตื่นเต้นเร้าใจมากๆนะครับโดยรวมเนี่ย Fallout เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นซีรีส์ที่มันมีความเฮ้ยก็โอเคนะบันเทิงไปเรื่อยๆแล้วก็โอ้โหเข้มข้นจริงจังพลานอยสนุกมากสลับกันไปแต่ว่าด้วยความที่ว่าประมาณว่า 70% ของเรื่องเราอยู่กับแม็กซิมัสเราอยู่กับลูซี่มันก็จะเป็นความโอเคบันเทิงไปเรื่อย 70% ส่วนความสนุกอีก 30% ของพี่นอมของพี่กูของผมก็สลับวนเวียนกันไปนะครับแต่ว่ายอมรับว่า5ตอนแรกอ่ะมันเฉยๆโอเคมันก็ดูแบบเพลินๆแต่ว่า6 7 8เนี่ยเป็นอะไรที่เข้มข้นจริงจังแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับฉากแอคชั่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเฉยๆนะครับอาจจะมีตอนแรกที่ยิงปืนของพี่กูแล้วรู้สึกว่ามันผิดโทนไปนิดนึงคือรู้สึกว่ามันอาจจะแบบเฮ้ยยิงระเบิดจริงจังได้แต่มันต้องมีแบบเป็นตามกระสุนไปยิงเงี้ยผมมีความรู้สึกแบบมันเสลอ่ะผมรู้สึกมันเสลอมากมันแบบยิงไปแล้วมันไม่เท่อ่ะ
เออมันไม่เท่อะมันแบบยิงปืนไปปุ้งก็ให้มันแบบระเบิดก็พอต้องแบบวิ่งตามกระสุนเข้าซะเลยรวมถึงไอ้ชุดเกาะต่างๆเลยพวกนี้คือตอนแรกแบบเฮ้ยมันคงอยากจะให้แบบตอนแรกดูเสลอแต่จะเห็นว่าเฮ้ยพอคนที่แบบเก่งจริงๆมาขับมันเจ๋งมากเลยนะเออแต่พอดูจบแล้วก็เหมือนเดิมก็ก็แก๊กแก๊กทากนู่นนั่นนี่ไม่ได้มีความรู้สึกมันน่ากลัวมันน่าเกรงขามอะไรเลยก็ก็ก็แก๊กแก๊กไปจนจบเรื่องก็ดูดูไปก็รู้สึกว่าไอความคาดหวังของเราที่มันต้องแบบเอ้ยมันต้องดีขึ้นมันต้องแบบมีอะไรมากกว่านี้ก็เห็นแล้วว่าอ๋อมันก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นแบบเป็นcreative choice เป็น creative choice ที่เขาเลือกมาแบบนี้ผมก็ไม่รู้มาจากวิดีโอเกมหรือว่าผู้สร้างมันคิดของมันขึ้นมาเองนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้ยิงปืนช่วงต้นไม่เวิร์คไอ้หุ่นยนต์นี่ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมันดูเถอะทักกระดอกกระแดกไม่ได้แทนที่เรารู้สึกว่าหุ่นยนต์เจอหุ่นยนต์ชี้แล้วโอ้น่ากลัวมากเพราะว่าตัวละครมันรีแอคชั่นอะตัวละครในเรื่องรีแอคชั่นโอ้หุ่นยนต์น่ากลัวมากเลยโดยเฉพาะไอ้แก๊งแม็กซิมัสโอ้ไปดูหุ่นยนต์หุ่นยนต์แม่งสุดยอดมากเลยแต่พอดูจริงน่ากลัวเหรออันนี้คือในนี้คือน่าเกรงขามเหรอมันไม่รู้สึกตามอ่ะเออแม้ว่าตัวละครมันจะรีแอคเพื่อให้เรารู้สึกก็ตามนะครับแต่ส่วนที่ผมรู้สึกว่าที่เป็นดาบสองคมที่พูดถึงโทนของ Fallout เนาะว่ามันเป็นสิ่งที่โดดเด่นคือความสนุกและความดาร์กความเป็นดิสโทเปียแบบบันเทิงแบบตลกด้วยของมันอ่ะที่ผมว่ามันมาทำลายช่วงท้ายของเรื่องมากๆเลยคือผมมีความรู้สึกว่าไอตอนสุดท้ายอ่ะไอตอนที่มันทุบเราอ่ะผมใช้คำว่ามันทุบเราแล้วมันทุบเราในตอนท้ายที่สุดอ่ะผมรู้สึกว่ามันจำเป็นจะต้องมีเนื้อหาที่เข้มข้นซีเรียสจริงจังมาเสมอเว้ยเพื่อที่จะทำให้ตอนท้ายอ่ะมันทุบแล้วมันมีแรงทุบที่แรงผมรู้สึกว่าผมเก็ตแรงทุบของมันนะแต่ผมไม่รู้สึกถึงแรงทุบของมันมันคืออะไรมันควรจะงงมึงพูดอะไรของมึงของมันเนี่ยคือผมหมายความว่าเวลาที่เราตลอดทั้งเรื่องอ่ะเราเห็นการประจนภัยของลูซี่แม็กซิมัสกูอะไรก็ตามแต่มันเป็นการประจนภัยติดตลกมันเป็นการประจนภัยแบบบันเทิงแล้วพอในตอนสุดท้ายอ่ะที่เขาต้องการที่จะทุบมาซึ่งมันจำเป็นที่ทำให้เราต้องเข้าใจความเจ็บปวดของโลกใบนี้ก่อนความเจ็บปวดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดของโลกของ Fallout ความเจ็บปวดของคนที่อยู่บนความเจ็บปวดของคนที่อยู่ล่างความทุกข์ทรมานของคนที่อยู่ล่างเพื่อที่จะให้การทุบครั้งเนี้ยมันมีน้ำหนักเชิงอารมณ์ที่แรงมากๆเพื่อที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักอ่ะมันรุนแรงอ่ะมันเจ็บปวดอ่ะเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมา6 7 8เอ้ย1 2 3 4 5 6 7ตอนมามันควรจะต้องแรงมากๆเพื่อที่ว่าเฮ้ยเราจะได้เข้าใจถึงความเจ็บปวดนี้เฮ้ยนางเอกไม่ต้องทำแบบนี้ตัวละครนี้ไม่ต้องทำแบบนี้ตัวละครนี้ทำแบบนี้คือถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่มันเข้มข้นหนักหน่วงจริงจังมาตลอดแรงทุบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกถึงความโมโหความโกรธความเกลียวกราดความอยากเอาคืนความรู้สึกว่าให้อภัยไม่ได้หนักหน่วงและรุนแรงมากๆแต่พอมันไม่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่หนักหน่วงมากพอเพราะว่าเอ๊ะทีเล่นทีจริงกันมาตลอดยิงปืนพวกไอ้นี่เดินมาไอ้นี่แกงไอ้นี่เจอตัวนี่ขำเล่นมุกยิงน้ำกันหลอกแดกนู่นนั่นนี่กันมาตลอดแล้วจะให้เรารู้สึกอะไรกับในช่วงตอนท้ายที่สุดของเรื่องมันจะมีน้ำหนักที่จะมาทุบเราได้ยังไงนี่เมื่อสถานการณ์ตลอดทั้งเรื่องมันคือสถานการณ์ตลกอะตัวละครน่าตลกยิงขาขาดเอาส้อมขาคือมันไม่ได้จริงจังมันไม่ได้เจ็บปวดมันไม่ได้ทุกข์ทนแล้วเราจะรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เฉลยมาในตอนท้ายได้หรอมันก็ไม่รู้สึกอะไรไงมันก็รู้สึกโอเคเข้าใจแล้วอ๋อโอเคเป็นแบบนี้นะอ่ะแล้วก็ดูไปเราเห็นตัวละครน้ำตาไหลเรารู้สึกไม่รู้สึกอะไรตามโอเคแต่ขนาดเดียวกันแล้วพี่กูที่แบบเอ้ยเขามีแบ็กสตอรี่ของเขามีเรื่องราวของเขาเฮ้ยเราอินเราเข้าใจเราเก็ตความเจ็บปวดกูอยากจะเอาคืนกูต้องตามล่ากูต้องไล่ล่ามึงให้ได้เฮ้ยเราเก็ตเพราะเขามีแบ็กสตอรี่เขามีเรื่องราวเขามีสตอรี่ที่มาเสิร์ฟของเราแต่ตัวละครอื่นก็มาตลอดแล้วคุณหวังให้คนดูรู้สึกอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรอเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าในตอนท้ายอ่ะมันทุบแรงไม่ได้หรือมันทุบหนักไม่ได้หรือมันทำให้เรารู้สึกอะไรไม่ได้เท่าที่ควรเพราะว่าโทนเรื่องที่ตั้งใจที่จะเป็นซีรีส์ติดตลกเป็นดิสโทเปียติดตลกแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากวิดีโอเกมมากน้อยแค่ไหนนะเพราะผมไม่เคยเล่นวิดีโอเกมแต่บอกได้เลยว่ามันทำลายตัวหนังแล้วมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้มันควรจะเป็นเวสเบอร์มันควรจะเป็นงานที่สามารถที่จะทำให้คนดูเจ็บปวดมากๆได้แต่มันไปไม่ได้ด้วยโทนที่มันจะเลือกเล่าแบบนี้นะครับผมอยากดูซีซั่น2ไหมอยากดูนะแต่ก็ไม่รู้มันจะเล่าอะไรได้อีกเพราะว่าผมรู้สึกว่าแก่นเรื่องแคปิตอลลิซึมเรื่องทุนนิยมมันจบไปแล้วครับที่เหลือคุณจะเล่าอะไรคุณจะเล่าแอคชั่นหรอคุณจะกลับไปแอคชั่นแบบ 70% ทั้งเรื่องหรอที่แบบแม่เจมแม่กันอีก 70% ทั้งเรื่องในซีซั่นหน้าหรอ
รือมันจะมีแง่มุมมีวิธีคิดมีแคปิตอลลิซึมที่มันลึกลงไปกว่านี้หรอนั่นคือสิ่งที่ผมสงสัยมากกว่านะครับกับเรื่องราวของ Fallout ก็ชอบก็บอกกันได้ไม่ชอบก็บอกกันได้เนาะความคิดเห็นไม่ต้องเหมือนกันแต่อย่างที่ผมบอกสำหรับผมโอเคแต่ 10% บันเทิงจริงๆ 30% นะครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังว่าตอนสุดท้ายน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในเชิงของเรื่องราวแล้วก็โทนนะครับสปอนเซอร์ยังไม่มีแต่วันนี้ขออนุญาตที่โฆษณาของตัวเองไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่ทางด้านขวาของจอภาพยนตร์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่จะพูดโปรโมทในไลฟ์ของตีลังกาดูหนังนะครับก็ราคาเดือนละ999 บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเบาๆมากเราจะพูดสินค้าของคุณพูดชื่อของคุณแล้วก็สินค้าของคุณเนี่ยก็จะอยู่แต่ด้านขวาของจอแบบนี้นะครับตลอดเวลาที่เราพูดคุยกันเลยนะอาจจะมีสินค้าของท่านอื่นๆหรือว่าสินค้าของผมหรือแมสเซจที่ผมจะมาก็จะมีวนมาด้วยแต่ว่าสินค้าของคุณจะได้มีอยู่ตรงนี้พื้นที่ต่างๆที่อยากจะโฆษณาต่างๆถึงสินค้าถึงร้านค้าถึงสิ่งที่คุณอยากจะบอกจริงๆก็เป็นอะไรก็ได้อะจะพูดจะแมสเซจจะเป็นเพลงอะไรก็ได้ถ้าสนใจอยากจะโปรโมทตรงนี้เดือนละ999 บาทนะครับแล้วเราไลฟ์กันอาทิตย์ละ4วันอาทิตย์ละ2วันน่ะคุณก็ได้กี่เท่าไหร่248ไลฟ์แล้วก็ไหนจะหันไปเป็นเขาเรียกว่าหันไปเป็นพวกคลิปไฮไลท์ต่างๆอีกอ่ะมันก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับถ้าใครอยากสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านข้างนะครับหรือไลน์ด้านข้างนะครับหรือว่า Facebook ตีลังกาดูหนังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดต่างๆไปให้คุณนะครับแล้วก็สบายๆที่เราสบายๆนะ999 บาทต่อเดือน8ไลฟ์เต็มๆนะได้พูดได้เห็นขึ้นได้ชื่อรูปทำให้คนดู 1,000-2,000 กว่าคนของเราเนี่ยได้เห็นคลิปของคุณแล้วถ้าคลิปไฮไลท์ไหนมันเปรี้ยงขึ้นมาเนี่ยโอ้ห้าหกมือเลยนะมันก็มีบ้างเหมือนกันก็คุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่ด้านนี้999 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับ